อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ยิ่งสุขสโมสรกับยิ่งศักดิ์นะครับเราพร้อมแล้วที่จะเปิดสโมสรที่เต็มไปด้วยความสุขไปกับคนดังทุกวงการทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเราไปดูกันนะครับว่าความสุขของพวกเขาเหล่านั้นเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับรับรองว่าจะสุขสุขสุขอย่างแน่นอนครับเชื่อว่ายิ่งคุยยิ่งเพลินที่สำคัญความสุขอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการได้กินของอร่อยนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแบบนี้รับรองว่ายิ่งอร่อยเข้าไปอีกแต่ก็ต้องไม่ลืมนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นตัวแม่ตัวมัมเป็นตัวมารดาของวงการบันเทิงนะครับคุณผู้ชมตั๊กสิริพรอยู่ยอดตั๊กสิริพรอยู่ยอดหรือตั๊กลีลานักร้องนักแสดงตลกหญิงเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ17ปียืนระยะรักษาผลงานการแสดงเป็นที่ประจักษ์อย่างมากมายทั้งการเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรและกรรมการตัดสินเธอพร้อมแจกความสุขกับแฟนๆได้ทุกเมื่อฉะนั้นวันนี้เรามาเปิดสโมสรไปล้วงความสุขจากเธอกันให้มากที่สุดในยิ่งสุขสโมสรภูมิใจไหมที่โดนตลกเล่นหน้านี้มีอยู่พักหนึ่งตั๊กจะอำลาทุกอย่างแล้วตั๊กมีเงินพอแล้วตั๊กจะกลับบ้านนอกแล้วแล้วเธอกินข้าวกินปลาหรือยังอ่ะยังไม่ได้กินเลยจานเดี๋ยวทำให้กินจริงนะไม่รู้ว่ากูก็พูดตรงๆอ่ะอร่อยกูก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยพ่อจิ้มเนี่ยแล้วพ่อพูดตรงๆนะขาดเค็มจังแสดงว่าบ้านนี้กินเค็มมาสิอ่ะเติมแล้วเค็มเพิ่มนิดนึงมีเค็มน้ำเปรี้ยวข้าวยอดโตร้อนนะตับจะแตกแต่หมู่บ้านใหญ่นะคะมีนบุรีนะแถวนี้คงแปลกใจแล้วสิว่าฉันกำลังจะไปไหนฉันมาบ้านดาราที่ดังมากอุ๊ยดังดังจริงๆเลยสิริพรอยู่ยอดชื่อเล่นแม่ตักเสียงใครอ่ะโอ้ยตายแล้วเสียงใครอ่ะสวัสดีค่ะโอ้จ้าตั้งใจมานะตักลำบากลำบากใจพอสมควรแต่ด้วยความคิดถึงอะตักมันลำบากเหรอแต่ที่มาอาจารย์เองบอกว่าลำบากเลยหนูถามที่มาอาจารย์นะบอกว่าน้องมายากไหมบ้านพี่หายากไหมน้องบอกอุ้ยหาง่ายมากกับอาจารย์คนเดียวได้แหละเขาพูดขนาดนี้เลยเหรอใช่เข้าบ้านคุยค่ะฉันก็คงไม่ต้องคุยอะไรแล้วล่ะค่ะแค่เสียงมาเชิญเข้าบ้านค่ะเชิญค่ะเสียงมากกว่าก็รู้มาได้เลยค่ะเข้าบ้านได้เลยค่ะไม่ปล่อยโอกาสให้พูดกูเชิญค่ะเชิญเข้าบ้านได้เลยนะคะบ้านนี้เองค่ะบ้านตั๊กสิริพรอยู่ยอดค่ะเข้าไปข้างในเถอะค่ะเพราะตอนนี้ข้างนอก40กว่าองศาค่ะเชิญค่ะฉันคงจะไม่ดำไปกว่านี้หรอกนะคะกลับเข้าสู่สโมสรแห่งความสุขยิ่งสุขสโมสรกับตั๊กสิริพรทั้งคู่พร้อมกันแล้วเชิญรับชมกันต่อได้เลยครับคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้เตี้ยนนะคะมานั่งอยู่ที่บ้านสุตาค่ะคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณตั๊กสิริพรค่ะตั๊กเป็นไงบ้างเธอสบายดีไหมเราไม่เจอกันพักใหญ่นะเนี่ยใครบอกไม่เจอหนูเจออาจารย์ตลอดเพราะหนูดูอาจารย์ตลอดหนูต้องเปิดแล้วก็นอนฟังอาจารย์ทุกวันเจ้าคุณเจ้าขาหนูฟังทุกวันก่อนนอนรู้สึกมีความสุขไหมคะหรือว่าหมั่นไส้ใช่เห็นแล้วแบบอะไรเงี้ยแต่วันนี้ดีใจนะได้มาบ้านตาโอ้ยต้องบอกว่าหนูอ่ะเป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบว่าอาจารย์แบบว่าโอ้โหสาแบบให้เกียรติแล้วก็นึกถึงหนูอะไรเงี้ยแบบโอ้ให้แบบเชิญหนูมาเป็นแขกหนูถือเป็นเกียรติมากๆเลยนะหนูภูมิใจมากสาเหตุที่ต้องการจะมาเพราะว่าหนึ่งชอบเพลงของตาชอบเสียงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดน่ะตั๊กเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความสนุกทุกคนทางจอทีวีนะเห็นคุณตั๊กเสร็จแล้วไม่ใช่แค่เสียงเพลงเท่านั้นได้ยินเสียงหัวเราะหนูอ่ะอาจารย์บอกหนูเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขความสุขแล้วอาจารย์คือเป็นสัญลักษณ์ของอะไรความอร่อยและน่ากินถามหน่อยสิบางคนเขาไม่รู้ว่าทำไมต้องตั๊กแล้วมีลีลาล่ะมันเป็นชื่ออัลบั้มไอ้คำว่าลีลาเนี่ยเออคือลีลาหนึ่งเนี่ยเป็นพี่ปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขสาวๆอ่ะอาจารย์นะพี่ปุ้มอ่ะเขาคือลีลาหนึ่งส่วนหนูก็คือลีลาสองจริงๆแล้วก็คือตั๊กลีลาสองเราต้องถามตั๊กก่อนนะเออจากวันหนึ่งที่เราเห็นตั๊กอยู่บนเวที on stageแต่งตัวมีคนฟังเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรตอนแล้ววันนี้เธอมานั่งอยู่หน้าจอเธอเปลี่ยนจากตรงโน้นลงมาตรงนี้แล้วก็ขายเสียงหัวเราะทุกคนก็มีความสุขตั๊กเป็นศิลปินตลกฉันมีความรู้สึกมันเป็นเส้นทางที่
ตักเลี้ยวมาได้อย่างเก่งกาจมากคิดไหมว่าตัวเองจะมาอยู่อย่างนี้จ้าหนูไม่ได้เป็นตักศิลปินตลกนะเพราะว่าพอหนูเริ่มอาชีพแรกในวงการคือร้องเพลงเพราะหนูประกวดสยามกลการถูกไหมหนูเริ่มจากการร้องเพลงหลังจากนั้นก็เบียนเข็มมาเล่นตลกแล้วก็ไปมาก็โดนตลกเล่นอย่างที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นคอมเมนเตอร์ภูมิใจไหมที่โดนตลกเล่นนะตั๊กคำสุขของตั๊กตอนนี้คืออะไรถ้าอาจารย์ถามถึงตอนนี้คือน้องหมาเมื่อก่อนเนี้ยหนูทำแต่งานอาจารย์หนูทำแต่งานจริงๆบางทีหนูก็ไม่มีเวลาให้กับเขาอะไรเงี้ยอย่างมันหนูก็จะหรือไม่ก็อาจารย์หนูก็ไปละอะไรเงี้ยทำแบบนี้เลยฉันไม่ใช่หมาใช่ไหมไม่ใช่นี่หมอนอ๋อหมอนหมอนอันนี้คือหมอนไม่ได้จับที่อาจารย์อันนี้หมอนอะไรเงี้ยเออหนูก็สุขแบบว่าเนี่ยหนูก็อยู่แค่นั้นอะแต่อาจารย์จริงๆแล้วว่าเราอะเป็นเจ้านายเขาเป็นเจ้าของเขาหนูมีความรู้สึกว่าทำไมคุณไม่ให้ความสุขจริงแล้วเขาต้องการมากกว่านั้นคือเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยบางทีเขาอาจจะต้องการอ้อมกอดหรือว่าเวลาที่มากกว่าเรามากกว่านั้นแต่หนูไม่เลยอาจารย์หนูทำงานอย่างเดียวเลยอะแล้วพอเขาจากไปทีนึงแล้วจนมันเหลือตัวเดียวเนี่ยอาจารย์หนูก็กลัวมันเหงาหนูก็เลยเอาไปนอนด้วยทุกวันนี้หนูตะเพิดผัวไปนอนที่อื่นนะแล้วหนูนอนกับหมาผัวหนูเนี่ยก็ไปนอนที่อื่นมึงไปหาที่เราเองเป็นความคิดที่ดีมากเลยใช่ไหมเธอเป็นศรีภริยาที่ดีมากไล่ผัวไปนอนที่อื่นแล้วก็ตัวเองนอนกับหมาใช่ เข้าใจเลยว่าความรู้สึกนี้เป็นยังไงนั่นคือคำตอบที่ว่าบางทีเงินทองก็ไม่สำคัญเท่ากับเวลาที่เรามีให้แล้วได้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้มีอยู่พักหนึ่งตั๊กจะอำลาทุกอย่างแล้วตั๊กมีเงินพอแล้วตั๊กจะกลับบ้านนอกแล้วฉันยังเห็นอยู่แถวมีนบุรีนี่อยู่ยังไม่เห็นกลับเลยอาจารย์คะตอนนั้นอ่ะหนูเป็นซึมเศร้าจังหวะนักข่าวมาถามจนที่แบบหนูเป็นแพนิคเป็นแบบซึมเศร้าหลังคลอดจากพอดีเลยหนูทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าประวัติการเลี้ยงลูกของหนูเป็นไงมันเหมือนพ่อแม่รังแกฉันอาจารย์ถูกไหมฮะคือหนูจะห่วงลูกมากกว่าคนอื่นปกติเป็นร้อยเท่าไอ้น้องภูเนี่ยหนูเท้านี่จะไม่ให้แตะพื้นเลยอะไรพวกกลัวเชื้อโรคอาจารย์สมมติว่าอาจารย์มาหาหนูมาเยี่ยมที่บ้านหนูก็จะไม่ให้อาจารย์จับลูกหนูเพราะหนูกลัวอาจารย์เชื้อโรคไปติดลูกหนูอะไรเงี้ยแล้วทำไมช่วงนั้นเธอไม่ไปหาหมอล่ะฉันว่าเธอป่วยนะก็ป่วยไงมารู้ทีหลังว่าคนที่มาทลายกำแพงให้หนูทำให้หนูก็คือพี่กิ๊กพี่กิ๊กเนี่ยพี่กิ๊กคนหนึ่งเขาสังเกตว่าระยะหลังมาเนี่ยทำไมหนูไปทำงานแล้วหนูไม่มีความสุขเลยแล้วหนูก็จะไปนั่งอยู่คนเดียวแล้วหนูก็จะแบบเนี้ยแบบเศร้ามาต้ามาลูกโอ้ยเนี่ยเนี่ยคือความรักของหนูเลยเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายจ้าจานอายุเยอะยัง10แล้ว10แล้วเหรอ10ก็คืออายุเท่าจ้าเลยมาเขาบอกว่าปีนึงก็7ขวบเนี่ยมัน10ปีนะเธอถ้ามึงนับกูเนี่ยมึงอย่าไปลูกอย่าไปลูกเขาไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาลูกอย่าไปรู้จักไหมแดกได้นะหมาพะโล้น่ะเออนี่เราคุยกันมานานๆมากเลยนะน้ำท่าก็ไม่มีจะกินตาทำไมไม่ซื้อมาล่ะเดี๋ยวก่อนสิฉันจะถามแล้วเธอกินข้าวกินปลาหรือยังอ่ะอ๋อนี่ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยอาจารย์ใช่ใช่แล้วทำไมเธอไม่กินก่อนฉันมาล่ะอ่ะคือเดี๋ยวอาจารย์มาไงหนูก็ให้อาจารย์เลี้ยงไงอ๋อฉันมาดิฉันต้องเอาครัวมาด้วยเหรอเดี๋ยวนะอาจารย์นี่อาจารย์มาเบียดเบียนหนูนะอาจารย์รู้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ตักกูมาเยี่ยมเหมือนไม่มาเป็นดูไม่ถ้าอาจารย์มาหนูก็นอนเล่นกับหมากับผัวสบายดูเน็ตฟลิกสบายเลยเนี่ยอาจารย์มาเดี๋ยวนะหนูก็ต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งเงียบเดี๋ยวทำให้กินเดี๋ยวทำให้กินจริงนะเนี่ยอุตส่าห์ไม่กินคงกินข้าวนะได้ข่าวว่าเธอเป็นคนพิสมัยมากกับเมนูอะไรต้มข่าไก่แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าต้มขาไก่ในเวอร์ชันของน้องยิ่งจะถูกใจตั๊กไหมไม่รู้ว่าหนูก็พูดตรงๆอ่ะอร่อยกูก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยไม่รู้ว่าคือคงทำไม่ได้นั่นแหละถ้าเป็นแบบนี้กูลืมเอาไก่มากลับบ้านค่ะลาคุณผู้ชมนะคะบ้าเหรออาจารย์ต้มขาไก่แล้วไม่เอาไก่มาอะไรอ่ะพักสักเดี๋ยวอย่าเพิ่งพักแล้วต้มขาไก่อ่ะจะต้องมีอะไรบ้างอ่ะไหนนะดูนี่อ่ะก็ประเดี๋ยวดูแล้วการมีอะไรก็ใส่ไปตามนั้นแหละเดี๋ยวทีนี้แหละจะหมดอนาคตในเรื่องการสมัครนะกูพูดตรงๆกินได้เรากินกินไม่ได้ใครตั้งเททิ้งไปอ๋อไปขอไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันว่าต้มขาไก่สูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รสชาติจะถูกปากถูกใจพี่ตั๊กกับพี่นุ้ยหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องครัวกันพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าต้มข่าไก่สูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หน้าตาจะเป็นยังไงกันนะ
นายเธอเล่าสิทำไมเธอถึงได้แบบอยากกินต้มขาไก่แล้วมันเป็นจานโปรดคือด้วยความที่หนูโตมากับข้าวแกงเนาะเพราะว่าแม่หนูก็ทำงานคือคนที่บ้านทำงานกันหมดทุกคนก็จะไม่ค่อยแบบนานๆทำกับข้าวทีหนูก็ชอบกินแบบต้มขาไก่แล้วกินแบบโจ๊กๆเลยนะตานะใส่แบบเหมือนข้าวต้มเลยอย่างเงี้ยนะชอบโอ้ชอบกินอย่างนั้นเลยอาจารย์เนี่ยอันนี้ถือว่าให้ความรู้นะอะไรต้มขาไก่จะต้องมีหัวปีจ้ะเธอขอโทษนะนั่นเรียกต้มหัวปรีอันนี้กูต้มขามีขากับไก่กูครบแล้วต้มขาไก่นครสวรรค์น่ะบ้านหนูอ่ะใส่หัวปีด้วยจ้ะแต่บ้านกูอ่ะทำกรุงเทพอาจารย์มาบ้านหนูก็ต้องทำแบบบ้านหนูสิมีบุรีกรุงเทพหรือว่ามันอยู่นครสวรรค์ต้องลองจะกินไม่เก่งนะอาจารย์ก็ได้ก็ได้อาจารย์ทำบ่อยไหมไม่บ่อยอันนี้เพิ่งหัดทำครั้งแรกเนี่ยจะมาแม่เราลองเพื่อชีวิตเหรออาจารย์ไข่ไม่ใช่เป่าหินเหล็กไฟเฮ้ยนุ้ยทำไมตั๊กเขาชอบกินต้มขาไก่อ่ะเขาชอบกินอะไรแบบว่าเป็นกะทิกะทิด้วยอ๋อกะทิแต่สำหรับฉันนะฉันต้องเคี่ยวไก่ก่อนแล้วใส่กะทิทีหลังกลิ่นกะทิมันจะออกถ้าเอากะทิไปเคี่ยวเลยบางทีกลิ่นมันจะออกเป็นคล้ายๆน้ำมันมะพร้าวบางคนก็จะมีความสวยมันไม่ใช่ความสดของกะทิแต่ขอโทษนะจ๊ะบ้านเนี่ยเริ่มตั้งแต่เตรียมกระต่ายขูดมะพร้าวเลยจ้ะแล้วก็ไปซื้อมะพร้าวสดๆมาแล้วก็นั่งขูดแล้วก็คั้นกะทิเลยจ้ะโบราณขนาดนั้นเอาเวอร์ชันทันสมัยอย่างแบบทันสมัยบ้างน้ำเดือดนี่แล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปต้องให้แบบว่าไม่คาวไงเอาดูที่เกลียดๆหน่อยที่เป็นก้อนนะครับอย่ายุ่งอย่ายุ่งสงสารเธออย่ายุ่งกินได้ก็กินอย่าไปก็ทิ้งไปถูกต้องค่ะเดี๋ยวก็จะกินตอนเสร็จแล้วดูนะขานี่อ่อนขานี่แก่ฉันก็จะเอาส่วนที่เป็นขาแก่ๆเนี่ยขานี่อ่อนขานี่แก่อันนี้แก่ๆแต่อีเนี่ยแก่แดดไม่ได้เลยฉันแพ้ไม่ได้เลยอันนี้เห็ดฟางใส่เห็ดฟางนี่ขาดใส่เพียงนั้นแหละจริงแล้วต้มขาเขาใช้เห็ดนางฟ้าต้องลองจะกินไม่เก่งนะเขาคงไม่รู้หรอกนะว่าเห็ดฟางเนี่ยถุง30บาทมี 5-6 ดอกแต่อีเห็ดนางฟ้าแพ็คละ20แพ็คมาเลอร์เลยอันนี้อุตส่าห์เอาของแพงแล้วดูมีสกุลมาให้แต่อยากกินไอ้เห็ดนางฟ้ามากมากอายุต้องกลับรอบสองแล้วอันนี้เนี่ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นต้มขาไก่ในเวอร์ชันที่อยากแนะนำเผื่อตั๊กทำไปซื้อวุ้นเส้นสดมาหั่นวุ้นเส้นแล้วก็ใส่ไข่อันนี้ใช้ไข่ไก่ผสมไข่เป็ดพริกชี้ฟ้าแล้วก็น้ำปลานิดนึงเสร็จแล้วเราก็ไปเจียวในกระทะพอได้ไข่เป็นแผ่นๆเอามาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมอันนี้จะเป็นชิมเลยไหมได้สิชิมชิมชิมอ่ะเพราะเราคนละกันไหมอ่ะกินได้ด้วยหรอแม่ไม่ใช่กินตอนนี้ได้เขายังไม่ได้ปรุงอะไรแต่อันนี้ปรุงแล้วก็คือวุ้นเส้นไงหอมเครื่องอ่ะไม่เหม็นที่ปากตาตาเป็นไรแม่เหม็นเช็ดปากทำไมตาบ้วนทิ้งหรอเช็ดปากมันเลอะปากมันเลอะอาจารย์ใส่พริกด้วยใช่ไหมครับมีพริกอยู่นิดนึงแต่ว่าต้มขาไก่ตรงไหนต้องมีเผ็ดๆบ้างมันก็ต้องอย่างที่ว่าผมไม่เคยกินสูตรนี้นะอาจารย์ที่ใส่เครื่องก็ต้องไม่เคยกินเพราะเพิ่งทำครั้งแรกในชีวิตการประจักษ์ดีนะนายพูดมาสเตย์คุณชมเจ้าขาน้ำมันน้อยไปไหมอ่ะแม่นี่นะคะสำคัญแล้วทีนี้ทีนี้พอเริ่มเดือดใช่ไหมคะเราใส่กะทิคนแต่พ่อต้องพูดจริงจริงอร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะใช่ปะไม่อร่อยก็ไม่ได้แหละที่ไปกินที่ไอ้น้ำมันมีแหละที่พอชิมแล้วมาปิดตาไม่ได้เลยต้องพูดตรงๆจานเนี่ยนะนี่จับอยู่นะปกติถ้าไม่จับไปดีจานไม่บินได้นะต้องลองจะกินไม่เก่งนะเผ็ดชอบมากใช่ไหมมันก็ต้องมีนิดนึงไม่เผ็ดมากหรือเผ็ดแต่อย่าเผ็ดมากอาจารย์บอกพวกคนเขากินเขาจะตรงข้ามอ่ะเขาบอกเผ็ดไม่มากใส่ให้มากๆเข้าไว้รอสักครู่เดี๋ยวรอให้เดือดหมูเดือดพักๆเลยว้าวปรุงด้วยอะไรมากน้ำปลาโอ้โหต้องไปฟอกไตไว้เนี่ยเพราะเนี่ยมีช้อนเนี่ยลองชิมไหมนี่ก็มะนาวแหละอาจารย์อ่ะหมดเลยมะนาวมะนาวอย่างละช้อนเลยนะแบบนิดนึงจานครับเป็นรสแบบผู้ดีผู้ดีอ่ะพ่อจิมเนี่ยแล้วพ่อจะพูดตรงๆนะขาดเค็มจังแสดงว่าบ้านนี้กินเค็มมาสิ
พี่นุ้ยไม่เดี๋ยวนิดเดียวเพราะว่าพี่นุ้ยกินเค็มข้าวไงเราต้องกินกับข้าวสวยอ๋อเหรอใช่ครับอาจารย์อืมอ่ะเติมแล้วอ่ะมีมึงนะอาจารย์พอลองเค็มเพิ่มนิดนึงเกี๊ยวน้ำอยู่นะลองดีกว่าลองอันนี้ฉันก็เป็นแบบปรุงตามใจคนกินน่ะมีเค็มน้ำเปรี้ยวยอดต่ออาจารย์ด่าพอดีหยอกเล่นหนูหยอกเล่นถ้าเค็มน้ำเปรี้ยวก็เททิ้งแล้วไปล้างล้างกลับมาต้มใหม่แล้วกันพริกน้ำปลาได้อยู่นิ่งอันนี้สูตรฉันไม่ใช่สูตรอาจารย์เพราะเขาใส่นี้มาตั้งนานนมแล้วให้เกล็ดบ้างก็ได้ตาโอ้โหแล้วเครื่องเยอะๆเลยนะเนี่ยอ่ะพอถือให้จานหน่อยจานเมื่อยน่าทานมากคุณนึกว่าเป็นลมนึกว่าหัวใจวายคุณจะรีบไปก่อนแต่หน้าตาสวยหน้าตาสวยไก่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับต้มข่าไก่ของอาจารย์สำหรับแขก VIP เพื่อต้อนรับเข้ารายการยิ่งสุขสโมสรพูดตรงๆนะว่าพอดีละไม่เธอว่าไข่เกี๊ยววุ้นเส้นลงไปในต้มข่าเธอโอมะใช่อาจารย์หนูบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่พี่ต้อมได้กินแบบว่าต้มข่าไอ้สูตรอาจารย์ที่อาจารย์ใส่ไข่เจียววุ้นเส้นลงไปด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ต้อมก็เอ๊ะมันจะเป็นยังไงวะจะเข้าไหมเดี๋ยวขอคำใหญ่ๆเลยนะอาจารย์มันเข้านะสูตรนี้โอเคเลยฮะทุกคนจำไปทำเลยพี่ต้อมบอกได้เลยว่ามันเข้ากันมากเลยไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเข้ากับต้มข่าไก่ได้ส่วนจะเอาเข้มข้นขนาดไหนก็อยู่ที่รสชาติการลิ้นแต่ละคนแต่ว่าถามพี่ตั๊กว่าตอนนี้พี่ตั๊กกินรสเนี้ยกำลังดีเลยสำหรับพี่ตั๊กพอละผ่านไหมคะหอมอร่อยมากครับหอมเนาะต้องเอาไปทำรับประทานเองไม่น่าจะยากถ้าสนใจอยากได้สูตรก็ต้องติดตามนี่หน้าจอมีแล้วอร่อยอร่อยจริงไหมอร่อยอร่อยดีใจมานั่งทำกับข้าวให้ตั๊กกับหนุ่ยเป็นความรู้สึกของเราอ่ะอันนี้หวั่นใจจริงนะเนี่ยตอนแรกกลัวมากเลยว่าจะไม่อร่อยนี่เรื่องจริงตาก้าแต่อร่อยอาจารย์แล้วสำหรับหนูนี่คือมันพอดีอะไรเนี่ยมีจานแล้วเราเป็นคนครัวเราต้องมีของที่ระลึกเราอยากเก็บจานที่มีลายเซ็นของคนที่กินกับข้าวแล้วบอกว่ากับข้าวเราอร่อยเราจะเอาจานไปเก็บเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยหยิบจานนี้มาอุ้ยต้มข่าไก่ใส่ไข่เจียววุ้นเส้นตักชมว่าอร่อยทั้งสองคนเซ็นให้เราหน่อยที่คนละชื่อสั้นๆนะเฮ้ยสิริพรอุทิศให้ลุยอะไรว้ายตายแล้วไม่อยากนะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะนี่คือจานอะไรนะคะอาจารย์รับจานค่ะต้มข่าไก่ใส่ไข่เจียววุ้นเส้นอร่อยที่สุดในโลกในจักรวาลกาแล็กซีน่ารักมากคุณผู้ชมอันนี้ไอเดียดีนะอาจารย์นะและที่สำคัญนี่คือขนมของครอบครัวเรามันคืออะไรคะอาจารย์เค้กฟรุตตามินาอาจารย์ผลไม้แล้วก็อันนี้เป็นอิงลิชฟรุตเค้กที่มีส่วนผสมชาเออร์เกรย์และคาโมมายล์มอบให้สองคนตายายนะอาจารย์รู้ไหมว่าเค้กผลไม้อ่ะเป็นเมนูโปรดของพี่นุ้ยและไม่ใช่พี่นุ้ยคนเดียวด้วยของแม่หนูด้วยแล้ววันนี้เดี๋ยวแม่หนูมามีอีกสักบอลไหมวันนี้ต้องขอบคุณคุณตากแล้วก็คุณนุ้ยด้วยแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่สมาชิกของยิ่งสุขสโมสรนะครับคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยค่ะ